คงไม่กล้าตอบครับเพราะถ้าตอบเนี่ยก็เหมือนกับเอาน้องคนนั้นมาฆ่าเลยว่าเขาเป็นคนขับเขาเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยตั้งใจเจตนาฆ่าคนแต่ผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรครับแจ้งความไปแล้ววันนี้แจ้งความไปแล้วแต่ก็คงเหมือนทุกคดีครับที่เกิดขึ้นมาจับไม่ได้สักคนหนึ่งแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับเสียชีวิตไป3ศพผมก็หวังว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะตามเจอแต่ผมก็ไม่คาดหวังหรอกครับเพราะที่ผ่านมาก็ไม่เคยโชว์ผลงานอะไรเลยลูกหมีโทรมาเมื่อคืนตอนประมาณ 3:00 บอกว่าพี่น้องที่จังหวัดชุมพรเสียชีวิตไปคนหนึ่งจาก M79 พี่อยู่ที่ไหนผมก็บอกว่าเสียชีวิตที่ไหนเขาก็บอกว่าเสียชีวิตแถวๆอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูโทรกลับเพราะว่าเดี๋ยวขอกูย้ายที่นอนก่อนเว้ยผมก็อยู่แถวๆนั้นแล้วครับพี่น้องคือที่เราผ่านมาเนี่ยเขาไม่ปล่อยให้พวกเรานอนได้อย่างสบายๆเกิดอะไรขึ้นตลอดเวลา M79 M16 ผมสงสัยครับผมก็เลยไปนั่งถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อปี53ตอนเสื้อแดงชุมนุมปี53ที่ราชประสงค์ผมไม่เห็นมี M79 ลงสักลูกหนึ่งทำไมองค์กรอิสระศาลพรรคประชาธิปัตย์บ้านผู้นำต่างๆถึงโดนระเบิดลงตลอดเวลาแต่ไม่เคยเกิดอะไรขึ้นกับแกนนำของเสื้อแดงเลยครับพี่น้องสงสัยไหมครับพี่น้องแล้วพวกโลกสวยนะครับไม่ต้องบอกว่าเฮ้ยไปปรักปรำเขาอย่างนั้นไม่ได้เพราะไม่ได้มีหลักฐานผมก็ไม่ได้ปรักปรำผมแค่คิดเอาเองมันเป็นสิทธิ์ของผมที่จะคิดที่มาเล่าวันนี้นะครับไม่ใช่อะไรครับมาเล่าวันนี้เพื่อให้พวกเรารู้ว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอีกวันสองวัน3-4 วันที่จะเดินไปข้างหน้าพวกเราต้องรักกันระมัดระวังให้ดีที่สุดเรามาถึงขนาดนี้แล้วพี่น้องเสียชีวิตไปหลายคนแล้ววันนี้ผมเชื่อว่าพวกเขารู้เราอยู่เขาไม่อยากให้มีการเสียชีวิตมากขึ้นฉะนั้นพวกเราเองเนี่ยครับที่จะต้องช่วยเหลือกันดูแลกันจูงมือกันกอดคอกันเพื่อประชาธิปไตยที่สมบูรณ์วันนี้ที่ลุงกำนันไปที่กกต.ไปที่กกต.นะครับผมรู้สึกทีแรกไม่อยากเข้าเพราะว่าผมเป็นอดีตส.ส.เคยทำงานกับเจ้าหน้าที่กกต.มาเป็นจำนวนมากในขณะเดียวกันเนี่ยผมเคยเป็นอดีตผู้อำนวยการพรรคประชาธิปัตย์ฉะนั้นการบริหารจัดการพรรคการที่ประสานงานกับกกต.เนี่ยผมเข้าใจดีผมไม่อยากไปอยู่ตรงนั้นเพราะว่ารู้สึกลำบากใจทำให้เจ้าหน้าที่กกต.เนี่ยลำบากใจแต่ต้องยอมรับครับว่าวันนี้ลุงกำนันได้ส่งสัญญาณชัดเจนให้ทางประธานกกต.และ5เสือกกต.ว่า
เราพร้อมจะไปเลือกตั้งหากมีการปฏิรูปกฎหมายเลือกตั้งให้ถูกต้องครับพี่น้องและระหว่างที่ผมนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยผมรู้อยู่ในใจว่ามันสามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นการแก้กฎระเบียบต่างๆไม่ให้พรรคการเมืองมีนายทุนให้คนบริจาคอย่างถูกต้องให้สมาชิกพรรคเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมันสามารถทำได้และสามารถทำได้ในระยะเวลาอันสั้นครับการป้องกันคนซื้อสิทธิ์ขายเสียงสามารถทำได้พวกเราเป็นอดีตส.ส.แกนนำหลายๆคนเป็นอดีตส.ส.เรารู้ดีเพียงแต่ว่าผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎระเบียบหรือเรื่องกฎหมายซึ่งกฎหมายอาจจะอยู่นอกเหนืออำนาจแต่ก็เป็นอำนาจของสภานิติบัญญัติซึ่งณขณะนี้ก็จะเป็นวุฒิสภาถ้าเป็นอย่างที่เราคาดหวังสามารถทำได้ครับแต่ต้องใช้ความกล้าหาญและการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวอย่าคิดถึงผลประโยชน์ของตัวเองว่าเราทำหน้าที่อะไรคิดถึงว่าหน้าที่ของเราจะทำประโยชน์อะไรให้กับประเทศครับพี่น้องผมบอกเลยครับข้าราชการทุกหน่วยงานที่เราไปรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงานที่เราไปทุกคนมีแผนปฏิรูปอยู่แล้วทุกคนมีแนวความคิดที่จะทำให้องค์กรของตัวเองดีขึ้นในขณะเดียวกันทำให้ประเทศไทยของเราดีขึ้นฉะนั้นผมเรียกร้องเลยครับถ้าหากคุณยังเป็นคนไทยที่มีหัวใจรักชาติเป็นข้าราชการของพระราชาเป็นพนักงานวิรัฐวิสาหกิจที่มีความรู้ความสามารถออกมาครับวันนี้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิรูปเรื่องต่างๆได้แต่คุณต้องออกมาร่วมกับมวลมหาประชาชนอย่าไปกลัวครับพี่น้องที่ไม่ออกมาวันนี้เนี่ยกลัวอะไรในใจผมรู้ว่ากลัวอะไรกลัวมันกลับมาถ้าพี่น้องออกมามันจะกลับมาได้ยังไงถ้าเราออกมาเป็นล้านล้านคนมันจะกลับมาได้ยังไงถ้าพี่น้องตำรวจเลิกรับใช้พวกนี้มันจะอยู่ประเทศนี้ได้ยังไงพี่น้องทหารวันนี้ที่มาเก็บอาวุธเก็บอะไรก็แล้วแต่จากรถคันนั้นถ้าไม่มาเก็บปัญหาก็อยู่กับพวกมันจะไปช่วยมันทำไมวันนี้เราต้องปลุกจิตสำนึกของคนไทยแล้วครับปลุกจิตสำนึกของพวกเราคนเขาออกมาขนาดนี้วันนี้ผมไม่มีวันถอยพวกเราที่อยู่ตรงนี้ก็ไม่มีวันถอยเพราะว่าอะไรเพราะว่าพวกคุณที่มากินอยู่หลับนอนที่นี่ผมขอบคุณจริงๆที่พวกเรามาอยู่กันที่นี่เป็นครอบครัวที่ยิ่งใหญ่แสดงความรักชาติออกมาแล้วพวกคุณมาทำหน้าที่แทนคนไทยคนอื่นๆซึ่งควรจะมีหน้าที่ออกมายืนเคียงข้างพวกเราทุกคนแต่ถึงแม้คุณจะไม่มาผม
แกนนําและพี่น้องที่อยู่ที่นี่ก็จะต่อสู้เพื่อคุณเพื่อลูกหลานคุณเพราะคุณเป็นคนไทยที่เรารักเราไม่มีปัญหาครับจะทําหน้าที่แทนคนไทยกี่ล้านคนเราไม่มีปัญหาหลายๆคนเขาก็ทําแบบนั้นทหารตำรวจเขาก็เคยลำบากยากเข็นมาเพื่อพวกเราแต่วันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราแล้วที่พวกเราจะต้องออกมาปกป้องประเทศไทยแล้วอย่าไปยอมแพ้ครับอย่าไปกลัวมันผมทราบดีหลายๆคนยังกลัวไม่ว่าจะเป็นนักข่าวไม่ว่าจะเป็นนักแสดงไม่ว่าจะเป็นข้าราชการกลัวครับกลัวถูกเช็คบิลกลัวเขากลับมามีอำนาจแล้วจะสร้างปัญหาให้พวกเราในอนาคตแต่พี่น้องลองคิดดูครับถ้าชีวิตเราอยู่กับความกลัวเราจะอยู่แบบมีความสุขได้อย่างไรผมไม่ถอยหรอกครับมาอยู่ตรงนี้แล้วจับก็จับติดคุกก็ติดคุกลูกมีคนเลี้ยงเว้ยกูไม่กลัวเว้ยเพราะผมเชื่อว่าถ้าหากว่าผมหรือภรรยาผมติดคุกผมสามารถมองหน้าลูกของผมได้แล้วบอกว่าพ่อแม่ทำดีที่สุดแล้วลูกแต่ก็ไม่ชนะสามารถชนะความชั่วได้ลูกสานต่อไปเลยเห็นไหมเสียงปึ้งยังไม่กระโดดหลบเลยเหมือนถ้าเป็นณัฐวุฒิก็วันนี้นะครับที่มาเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นกิจกรรมของมวลมหาประชาชนซึ่งเราก็ทำกันต่อเนื่องบางครั้งเราไปทำอะไรเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าไม่ได้มีส่วนร่วมแต่การที่พี่น้องไปกับเราเนี่ยมันก็เป็นความภาคภูมิใจเป็นกำลังใจให้พวกเราแกนนำไปทำอะไรหลายๆอย่างเพื่อพี่น้องประชาชนวันนี้ผมก็คิดครับถ้าหากว่าโดนตำรวจจับหรือว่าโดนทำร้ายอะไรก็แล้วแต่พี่น้องมวลมหาประชาชนที่อยู่ตรงนั้นต้องออกมาช่วยผมแน่นอนแต่วันนี้มาช้าไปนิดนะคอยอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงไม่เห็นมาเลยสักคนมันเป็นความรู้สึกที่พวกเราแกนนำเนี่ยมีความสบายใจเวลาเราไปไหนวันนี้จริงๆแล้วขบวนรถที่ออกไปนะครับมีพี่น้องที่ไม่ได้ไปเนี่ยผมว่าประมาณ 3,000 คนเราหารถไม่ได้จริงๆต้องกราบขอโทษด้วยนะครับพี่น้องที่วันนี้ไม่ได้ไปแล้วไปยืนคอยอยู่ที่สนามม้านางเลิ้งเดี๋ยววันหลังจะจัดขบวนให้ใหญ่กว่านี้มีรถมากกว่านี้แต่พี่น้องมาเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยรถเท่าไหร่ก็ไม่พอจริงๆครับจัดรถเท่าไหร่ก็ไม่พอขบวนของเรานะครับช่วงที่พี่น้องยังมาไม่เต็มที่จากรถ2แถว40คันเป็น50คันเป็น70คันเป็น100คันวันนี้120คันนะครับทั้งรถ2แถวทั้งรถของผู้ที่มีจิตอาสารถบัสเป็น10คันยังไม่พอความต้องการของพี่น้องประชาชนเลยแสดงให้เห็นว่าพี่น้องอยากจะไปเจอนิวัฒน์ธรรมรงค์ด้วยความจริงใจจริงๆ